ไม่รู้จริงหรือเปล่านะฮะลองดูนะฮะทุกคนว่ากันว่านะครับเน็กไทของผู้พันเซนเดอร์นะครับ
ว่ากันว่าเน็กไทของผู้พันเซนเดอร์ที่ติดอยู่ตรงเสื้อเนี่ยฮะถ้าเรามองเป็นแขนถ้ มองเป็นการ์ตูนเนี่ยเป็นแขนเป็นขาเนี่ยเราจะไม่สามารถกลับไปมองเป็นเน็กไทของผู้พันได้อีกเลยนะทุกคนเนี่ยลองดูนะฮะทุกคนคือถ้าเรามองแล้วเราคิดตามเนี่ยเรากลับไปมองเป็นเน็กไทไม่ได้อีกเลยฮะมันติดตาฮะมันจะมองเป็นแขนเป็นการ์ตูนไปเลยฮะแล้วเราก็ไม่สามารถไปมองเป็นเน็กไทได้อีกเลยก่อนไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่อง 4WM Studio ด้วยนะครับขอบคุณครับรายการคำวิทย์มีท้าชิมนะครับแล้ววันนี้ผมอยู่ที่ร้าน KFC สาขาบิ๊กซีเพชรบุรีนะเนี่ยวันนี้เนี่ยก็ไม่ได้ตั้งใจมากิน KFC นะจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะมากินบาร์บีคอนแล้วก็มาดูบาร์บีคอนเนี่ยหลายครั้งมากเลยนะฮะปรากฏว่าร้านเนี่ยคนเยอะมากนะจนไม่มีเก้าอี้นะฮะแล้วพอเราจะได้คิวเนี่ยปรากฏว่าโอ้โหหมึกก็หมดกุ้งก็หมดนะฮะผมมาหลายครั้งแล้วนะบาร์บีคอนนะไม่มีโอกาสได้กินสักทีนะวันนี้ก็เลยกิน KFC มากิน KFC ซะเลยเพราะว่าต่อคิวไม่ไหวจริงๆคิวยาวมากนี่ครับตามแล้วก็มีเฟรนช์ฟรายชุดนี้นะครับทั้งหมดนี้ราคา159บาทเท่านั้นนะฮะแล้วก็มีเป๊ปซี่แบบเนี่ยมีเป๊ปซี่แบบรีฟิลเลยนะเติมกี่ครั้งก็ได้นะทุกคนแล้วก็มีเฟรนช์ฟรายนี่มีเฟรนช์ฟรายเฟรนช์ฟรายเนี่ยผมปรับเป็นไซส์จัมโบ้เลยแล้วก็มีทัดไข่1ชิ้นนะฮะนี่ฮะมีทัดไข่1ชิ้นนะเป็นไงร้านเมนไก่ได้มากินนานมากแล้วนะทุกคนวันนี้ก็ไม่ได้มารีวิวหรือว่าจะมาท้าชิงอะไรนะเพราะว่าเซฟซีเนี่ยเป็นแบรนด์ที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าแบบเนี้ยรสชาติอร่อยอยู่แล้วนะทุกคนไม่ต้องไปท้าชิมรีวิวอะไรทั้งนั้นนะฮะเป็นแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับแล้วก็รสชาติดีแล้วนะฮะทุกคนถ้าพูดถึงไก่ทอดก็ต้อง KFC แน่นอนนะฮะวิงแซ่บแล้วเมื่อกี้ก่อนที่จะมาที่นี่เนี่ยแวะตัดผมนะส่งผมใหม่นะทุกคนไงแล้ววันนี้ที่ร้านคนน้อยมากเลยนะอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นวันพุธด้วยคนก็เลยน้อย
ถ้าเป็นวันเสาร์ที่คนน่าจะเยอะกว่านี้ต่อไปเนี่ยเต็มแฟนไฟทุกคนเดี๋ยวทุกคนหนังไก่ร้อนร้อนแล้วมารอแป๊บเดียวเองนะสั่งแป๊บเดียวก็ได้แล้วนะเพราะว่าคนไม่เยอะด้วยใช้มือเลยนะทุกคนขออนุญาตใช้มือเลยขนาดส่วนใหญ่เนี่ยผมเห็นแบบเวลาฝรั่งกินไก่นะเขาใช้มือเลยนะต้องมาใช้ช้อนอะไรกินเหมือนอยู่ที่บ้านวันนี้ตอนเย็นว่าจะไปหาร้านหมูกระทะกินสักหน่อยไม่รู้ว่าจะมีร้านไหนเปิดหาร้านหมูกระทะกินยากมากตอนเนี้ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคือไปกินมาหมดทุกร้านแล้วอะจะไม่เหลือร้านไหนให้กินแล้วกินก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆเราจะได้รู้ว่าร้านไหนนี่เด็ดสุดนะทุกคนแล้ววันนี้ก็มากินคนเดียวเหมือนเดิมเคี้ยวกระดูกได้เคี้ยวไปแล้วนะตอนแรกว่าจะสั่งกลับบ้านนะจะกลัวว่าไปถึงที่บ้านแล้วมันจะไม่ร้อนเนี่ยอยากกินแบบร้อนๆก็เลยกินที่นี่เลยดีกว่าเห็นคนไม่เยอะด้วยถ้าเกิดคนเยอะแน่นๆอย่างเงี้ยผมก็ไม่กล้ากินที่ร้านนะ
โอเคถ้าใครชอบคลิปรีวิวอาหารรีวิวร้านอาหารที่กินที่เที่ยวในจังหวัดเพชรบุรีแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่อง CWM2 ด้วยนะครับแหมตอนนี้นะฮะช่องกำลังเป็นช่องใหม่ๆเลยนะทุกคนเพราะว่าช่องเก่าเนี่ยโดนแฮกไปนะทุกคนแล้วช่องนี้เป็นช่องใหม่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยส่งกำลังใจมาให้หน่อยช่วยกัน Subscribe หน่อยช่องนี้นะเป็นช่องที่เพิ่งเปิดใหม่กำลังเติบโตแล้วเป็นช่องเล็กๆเลยนะยังมียอด Subscribe น้อยมากเลยนะทุกคนยังไงก็ช่วยกันสนับสนุนกด Subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ CWM2 ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ All right, you ready? Street Fighter 6.